บทบรรณาธิการลบ3คดีใหญ่การเมืองศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย3คดีความสำคัญทางการเมืองต่อเนื่องวันที่17 24และวันที่31มกราคมคดีแรกศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยเรื่องพิจารณาที่เศษ8ส่วน2566เรื่องที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีมาตรา41เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 5หรือไม่ในวันที่17มกราคมคดีที่2เรื่องพิจารณาที่เศษ23ส่วน2566กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101.6ประกอบมาตรา98.3หรือไม่ในวันที่24มกราคมคดีที่3เรื่องพิจารณาที่เศษ19ส่วน2566กรณีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่ในวันที่31มกราคมนายศักดิ์สยามชิดชอบแกนนำพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยรัฐบาลประยุทธ์2ต่อมาวันที่3มีนาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีดังกล่าวและมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยส่วนกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566จนถึงปัจจุบันภายหลังจัดตั้งรัฐบาลเศรษฐาพรรคก้าวไกลมีสถานะเป็นแกนนำฝ่ายค้านแต่นายพิธาไม่สามารถเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้จึงลาออกจากหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่15กันยายนโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนขึ้นดำรงตำแหน่งแทนเริ่มต้นเดือนแรกศักราชใหม่คำวินิจฉัยชี้ขาด3คดีสำคัญเป็นที่จับตาของสังคมเพราะไม่ว่าผลลัพธ์ออกมาอย่างไรย่อมมีส่วนต่อทิศทางการเมืองแต่ถึงที่สุดทุกฝ่ายก็ต้องยึดหลักเคารพในกระบวนการยุติธรรมพร้อมๆกับกระบวนการยุติธรรมก็ต้องเที่ยงธรรมตรงไปตรงมามีหลักกฎหมายอธิบายได้ชัดเจน เลือดออกก็กัดฟันสู้วินัยไกรบุตรเจออาจารย์ไพศาลแล้วแก้กรรมคนไม่อโหสิวิธีนี้ทำไม่บ่อยเลือดออกตลอดทางกัดฟันสู้วินัยไกรบุตรได้พบอาจารย์ไพศาลแล้วแก้กรรมคนที่7ที่ไม่อโหสิวิธีนี้ทำไม่บ่อยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สี่ครูบาล้านนาอัปเดตต่อเนื่องหนุ่มคงกระพันเผยคลิปการพบกันครั้งแรกของอาจารย์ไพศาลกับเมฆวินัยหลังจากเมฆวินัยไกรบุตรนั่งรถระยะทางยาวนานจากกรุงเทพมหานคร
เลือดออกแค่ไหนก็กัดฟันสู้เพื่อไปหาอาจารย์ไพศาลแสนชัยที่จังหวัดลำพูนแม้ถึงบ้านอาจารย์ไพศาลก็ต้องนอนรออยู่ในรถเดินออกมาไม่ได้จะมีเลือดหยดต้องคอยเช็ดอีกเอภรรยาให้สามีรอในรถระหว่างที่อาจารย์ไพศาลต้องช่วยคนอีกจำนวนมากที่เดินทางมาที่บ้านทั้งที่อาจารย์ประกาศเป็นวันหยุดพร้อมเผยช่วงเวลาสำคัญถึงเวลาที่เมฆวินัยได้พบกันกับอาจารย์ไพศาลครั้งแรกเพื่อแก้กรรมครั้งสุดท้ายอาจารย์ไพศาลได้เห็นแผลจากอาการป่วยแผลสดเลือดออกตลอดที่เท้าขณะจะมาหาอาจารย์ไพศาลกลางดึกก็เกิดอาการกำเริบคันขึ้นมากลางอกจนเจ้าตัวบอกเหมือนโดนของเมฆวินัยได้จับแขนอาจารย์พร้อมทั้งบอกว่าขอพลังขอบารมีจากผู้มีบุญด้วยและให้อาจารย์ไพศาลส่งพลังจับที่หัวของเจ้าตัวพร้อมบอกขอให้ส่งพลังให้ผมหน่อยบุญบารมีของท่านขอให้ส่งถึงผมซึ่งอาจารย์ไพศาลตอบว่าต้องให้แน่ๆแล้วทำบุญมีวัตถุประสงค์ว่าให้วินัยหายเป้าหมายให้แสดงหนังได้เหมือนเดิมให้กลับเป็นปกติให้หายเป็นดาราเหมือนเดิมตั้งใจช่วยทุกอย่างด้วยกายวาจาใจทุกคนส่งกำลังใจให้วินัยหมดให้หายก่อนอาจารย์ไพศาลจะให้ผู้ช่วยพาเมฆวินัยไปทำพิธีกับพระครูบาสีรูปพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสีวัดเอเผยว่าอาจารย์ไพศาลให้จัดทำสังฆทานมาถวายพระอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและอโหสิให้เจ้ากรรมนายเวรระบุเน้นคนที่7และรวมทุกคนเลยทั้งนี้เป็นวิธีที่ทำไม่บ่อยอาจารย์ไพศาลใช้พลังมากเพราะต้องนำบุญที่สร้างจากแรงศรัทธาไปสื่อกับโลกวิญญาณในนิมิตโดยหนุ่มคงกระพันอธิบายว่าอาจารย์ไพศาลแนะว่าครูบาทั้งสี่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญกุศลที่เราทำจะนำพาไปถึงซึ่งกองบุญกองกุศลถ้ามีเจ้ากรรมนายเวรที่รับทราบเขาจะอโหสิกรรมให้รอติดตามต่อพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สี่ครูบาล้านนา นายกรัฐมนตรีเตือนม็อบต้านทักษิณอย่าก่อเหตุป่วนชี้ราชทัณฑ์ให้อยู่โรงพยาบาลต่อคงคิดดีแล้วนายกรัฐมนตรีชี้ราชทัณฑ์ให้ทักษิณอยู่พอตำรวจต่อเป็นไปตามขั้นตอนบอกม็อบนัดชุมนุมรู้รัฐบาลกำลังทำอะไรไม่อยากให้บรรยากาศไม่สงบมั่นใจฝ่ายมั่นคงดูแลได้เมื่อเวลา 15:40 นวันที่11 มกราคม 2567จังหวัดเชียงใหม่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์เห็นชอบให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่รักษาตัวต่อยังโรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากยังคงมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดว่าตนเชื่อว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับการเสนอเรื่องมาจากโรงพยาบาลตำรวจซึ่งสิทธิของผู้ป่วยต้องมีด้วยและมั่นใจว่ากรมราชทัณฑ์พิจารณาดูดีแล้วและทางกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวถามว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.อาจนัดชุมนุมปักหลักต่อต้านเรื่องดังกล่าวในวันที่นายกรัฐมนตรีนอนค้างทำเนียบรัฐบาลจะขอผู้ชุมนุมหรือไม่ว่าอย่าเอาการเมืองมาโยงให้เกิดความไม่สงบในช่วงที่กำลังฟื้นตัวเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนคิดว่าพวกท่านรู้ว่าเราทำหน้าที่อะไรในตอนนี้และเป็นไปตามกระบวนการทางกรมราชทัณฑ์ก็ทำเรื่องแล้วโรงพยาบาลตำรวจก็ตอบแล้วขณะที่ทางคณะกรรมาธิการกมท.ตำรวจก็จะเข้าไปตรวจสอบถือว่ามีกระบวนการตามกฎหมายที่ถูกต้องอย่าให้เกิดความไม่สงบเกิดขึ้นเลยแต่ก็เป็นสิทธิของแต่ละคนย้ำว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขอใช้คำว่าไม่อยากให้เกิดบรรยากาศทำนองนี้เกิดขึ้นจะดีกว่าเพราะเราพยายามจะทำให้มันดีขึ้นทำอย่างเต็มที่ทุกรายละเอียดขณะที่ปลีกย่อยเราก็ทำเต็มที่และมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำต่อผมพยายามทำต่อไม่ได้หยุดยั้งซึ่งหลายเรื่องไม่ใช่ว่าราบรื่นบางเรื่องงบประมาณยังขาดดุล
ต้องใช้งบสนับสนุนจากภาครัฐเมื่อถามว่าต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมสถานการณ์หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนมั่นใจฝ่ายความมั่นคงที่เขาจะดูแลอย่างดีไม่เป็นไรผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ที่จะทำให้การทำงานไม่ราบรื่นนายเศรษฐากล่าวว่ากังวลทุกเรื่องทั้ง PM 2.5 การท่องเที่ยวและม็อบกังวลเหมือนกันทุกเรื่องเพราะแบกความคาดหวังของประชาชน70ล้านกว่าคนเรามีหน้าที่ก็ต้องทำกันไปหน้าที่ของตนก็พยายามทำให้ดีที่สุดและหน่วยงานต่างๆก็พยายามทำดีที่สุดซึ่งต้องให้กำลังใจกันตรงไหนให้คำแนะนำได้ตรงไหนที่ต้องพูดก็ต้องพูด